ัวนี้กำลังออกมาครับตัวนึงครับเห็นไหมครับนี่ใช่ไหมล่ะโอ้ยท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตของผมนะครับมีหมานะครับหมาชาวบ้านมาออกลูกที่บ้านผมนะครับมันออกลูกใต้ท้องรถนะครับนี่ครับโอ้โหออกสุดๆแล้วร้อนเลยครับโอ้ยมันออกไปแล้ว1ตัวครับผมคือมันไม่ใช่หมาผมอะแต่ว่ามันมานอนใต้ท้องรถผมแล้วทีนี้มันก็คลอดลูกตรงนี้ครับโอ้ยตัวนี้กำลังออกมาครับตัวนึงครับเห็นไหมครับนี่ใช่ไหมล่ะโอ้ยครับถูกแล้วครับโอ้เห็นแต่หัวครับตัวนั้นน่ะจริงๆมันคลอดไปแล้วครับ1ตัวนะครับมีตัวผู้ตัวนึงที่มันมาด้วยกันสงสัยมันเป็นผัวเมียกันทีนี้มันตัวผู้น่ะคาบลูกมันไปครับคาบไปไหนไม่รู้ครับผมนี่ก็เลยเหลือตัวนึงที่มันคลอดออกมานะครับแล้วก็อีกตัวนึงกําลังจะโผล่ออกมาจากกําลังโผล่ออกมาจากท้องนะครับคือผมก็ไม่รู้จะทำยังไงล่ะครับผมเอาอาหารมาให้มันฝั่งนู้นครับนะครับเอาไงดีวะเนี่ยนะครับโอ้โหคือผมก็ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ครับปกตินะถ้าผมเคยเห็นมันจะคลอดลูกเนี่ยมันจะไปคลอดขุดหลุมอยู่ครับนะครับมันกำลังกินนมแม่มันครับนี่ออกสดๆร้อนๆเลยครับมันกำลังเลียลูกมันครับผมเอาอาหารไปตั้งไว้ฝั่งโน้นครับฝั่งทางโน้นครับฝั่งนี้มันแคบไปครับนี่ผมมาถ่ายรูปวันนี้ไม่รู้ว่ามันทำให้มันอายหรือเปล่าครับตัวผู้ตัวนึงข้าวลูกมันไปแล้วครับได้เหลือตัวเดียวครับตัวนี้ใต้ท้องรถผมนะยังไม่รู้ว่าเป็นตัวผู้ตัวเมียครับนะครับเดี๋ยวรออีกอาจจะมีพ่อทำมาอีกนะครับเป็นหมาสาวอยู่เลยครับมันอาจจะมีลูกอีกครับมันไม่น่ามีแค่นี้ครับเมื่อกี้ไปไม่รู้ว่าไอ้ตัวผู้คาบลูกมันไปกี่ตัวแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวที่เท่าไหร่นะครับโอ้ยหนูน้อยนะครับผมก็ได้แต่ทำหน้าที่นะครับเอาอาหารเม็ดให้มันวางไว้ฝั่งนู้นนะครับกับน้ำนะครับนะครับทำได้แค่นี้นะครับเพราะว่าเขาก็มาคลอดที่บ้านเราเนาะเราไม่รู้จะทำยังไงรถผมก็ขยับไม่ได้แล้วครับทีนี้วันเช้าผมเพิ่งมาดูรถอยู่เลยครับเพราะว่าเมื่อคืนผมฝันเกี่ยวกับรถคันนี้ครับฝันเกี่ยวกับรถคันนี้ฝันว่ารถหายนะครับแล้วผมก็เพิ่งทำคลิปไปนะครับให้ คนซื้อทะเบียนรถนะครับทะเบียนรถผม7873นะครับท่านผู้ชมเผื่อท่านใดอยากเสี่ยงโชครถผมนะครับ7873นะครับถ้าอยากซื้อก็ลองดูครับนะครับผมก็ไม่รู้จะทำไงผมก็
ไม่เคยเห็นหมาออกลูกครับปกติเราจะเห็นหมาที่มันออกลูกเสร็จแล้วเนาะเราเพิ่งไปเจอมันทีนี้ครับนะครับนี่เป็นครั้งแรกครับก็เลยมาดูมันออกจะสดเลยเพิ่งถ่ายคลิปจริงผมเห็นมันออกแต่แรกเลยครับหลุดออกมาพร้อมถุงน้ำค่ำครับออกมาพร้อมกันเลยนะแต่นี่ผมเพิ่งมาถ่ายรูปทีหลังครับหน้าตาเหมือนแม่มันเลยครับเนี่ยเหมือนกันกับแม่มันเลยครับเลยครับอันนี้คือสีสันอีกอย่างนึงนะครับเดี๋ยวออกเสร็จปุ๊บเดี๋ยวต้องไปบอกเจ้าของเขาครับไม่รู้ว่าเขาจะยังไงนะครับผมรู้จักเจ้าของเขาอยู่นะครับเอาละครับวันไหนท่านไหนที่มีข้อเสนอแนะยังไงบ้างครับลองมาพูดคุยมาคอมเมนต์กันได้ครับใต้คลิปแสดงความคิดเห็นได้ครับเอ๊ะผมทำยังไงผมทำไม่ถูกเลยครับนะครับผมไปแล้วครับฝากไว้แค่นี้ก่อนครับกวนเขาเยอะครับให้เขาเผื่อเขามีข้อลูกอีกนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ